สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับช่อง 4X ช่องละครของคนรักละครคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ5ความรักที่สุดยอดของตัวละครในละครเวทีจะมีเรื่องอะไรและจะมีความรักของตัวละครไหนบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับอันดับที่5เขาและเธอจากเรื่องเพ้อคลั่งละครเรื่องนี้เอ่ยถึงความรักที่มากเกินไปจนกลายเป็นความหลงของเขาที่มีต่อเธอโดยตลอดทั้งเรื่องก็จะมีช่วงที่เพ้อกับคำสัญญากับความรักที่เขาเทิดทูนความรักที่เขาพร้อมที่จะเพ้อถึงตลอดเวลาแต่เมื่อจบการเพ้อพอถึงช่วงคลั่งเป็นความรักที่เดินหลงทางมันทำให้มีแต่เรื่องแย่ๆการบังคับการทารุณเกิดการตั้งคำถามว่านี่เหรอคือสิ่งที่เขาเรียกมันว่าความรักอันดับที่4อิวและคลาร่าจากเรื่องการมาเยือนของหญิงชราอิวและคลาร่าทั้งสองเป็นคู่รักกันแต่ความรักในครั้งนี้ก็เปลี่ยนไปเมื่ออิวสร้างพยานเท็จเพื่อปฏิเสธความสัมพันธ์และไปแต่งงานกับหญิงอื่นทำให้มันกลายเป็นความแค้นที่คลาร่าตั้งใจจะเอาคืนอิวถึงชีวิตด้วยการจ้างคนในเมืองตามล่าอิวเพื่อแลกกับเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งหมด1 ล้านเหรียญที่เขาจะให้กับเมืองนี้จนกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมความรักของทั้งคู่ในที่สุดอันดับที่3นักบวชโทมัสและโสเภณีซารายจากเรื่องตราบาปสีเทาละครเรื่องนี้กล่าวถึงความรักต้องห้ามระหว่างโสเภณีที่จำใจต้องมาทำงานน่ารังเกียจกับนักบวชหนุ่มที่เป็นที่นับถือของคนในเมืองแต่กลับมีรักฝังใจกับสาวคนหนึ่งที่ตอนนี้กลายเป็นโสเภณีความรักที่ไม่ชอบธรรมกับบรรทัดฐานของสังคมไม่อาจฉุดรั้งนักบวชหนุ่มโทมัสไว้ได้เขาสลัดคราบนักบวชที่ทรงคุณธรรมและตั้งใจจะพาซารายหนีไปอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่พ้นสายตาของคนในเมืองเป็นความรักในครั้งนี้ทำให้ซารายถูกหินปาจนตายอันดับที่2วิลลี่โลแมนและครอบครัวจากเรื่องอวสานเซลแมนครอบครัวโลแมนครอบครัวที่มีพ่อชื่อว่าวิลลี่เขารักในอาชีพการเป็นเซลแมนมากถึงขนาดฝังใจว่าอาชีพนี้ดีมีคนยอมรับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยจนทำให้เขาต้องทะเลาะกับลูกชายอย่างรุนแรงมาถึงตอนนี้ทุกคนคงตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความรักตรงไหนเกี่ยวแน่นอนครับเพราะในฉากสุดท้ายของเรื่องวิลลี่ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อเอาเงินประกันให้ครอบครัวนั่นก็แสดงว่าถึงลูกเขาจะด่าพ่อเขาสักแค่ไหนจะดูถูกมากเท่าไหร่แต่วิลลี่ก็ทำเพื่อครอบครัวตั้งแต่หนุ่มๆจนมาถึงตอนแก่ก็ยอมตายเพื่อความรักที่มีต่อครอบครัวจนทำให้ผมได้เข้าใจเลยว่าความรักที่บริสุทธิ์คืออะไรความรักที่อยากให้คนที่เรารักได้ดีมีชีวิตที่สบายแม้คนอื่นจะมองอย่างไรก็ตามและอันดับที่1ความรักที่เป็นตำนานสู่จินและสื่อเซียนจากเรื่องนางพญางูขาวความรักของคนกับงูรักข้ามสปีชีในละครเรื่องนางพญางูขาวมีที่มาจากเรื่องเล่าของจีนเอ่ยถึงความรักของคนกับปีศาจงูที่มีความรักที่บริสุทธิ์แต่ติดตรงที่เขาและเธอมีชาติพันธุ์ที่ต่างกันจนไม่อาจคู่ครองกันได้เพราะมันผิดที่กฎของฟ้ากฎของสวรรค์ทำให้หลวงจีนที่รักษากฎของสวรรค์เข้ามาขัดขวางในขณะที่นางงูขาวกำลังตั้งท้องอยู่เกิดการต่อสู้ขึ้นอย่างรุนแรงพอถูกพรากความรักไปทำให้คนล้มตายเป็นร้อยเป็นพันหลวงจีนจึงจับนางปีศาจงูขาวขังในใจดีทั้งเป็นที่ไม่สามารถเปิดออกได้ทำให้รักครั้งนี้ถูกขวางกั้นไปตลอดกาลทำให้งูขาวและชายหนุ่มและลูกของนางเหมือนตายทั้งเป็นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับของความรักของตัวละครในละครเวทีแล้วคุณล่ะครับตัวละครตัวไหนจากเรื่องอะไรทำให้คุณรู้สึกซาบซึ้งกับความรักของเขาและเธออย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้
ช่อง 4X ช่องละครของคนรักละครต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดี